หายแล้วจอร์ดไปอาบผลตรวจร่างกายปกติสิ้นสุดการรักษาไม่ต้องกักตัวหลังจากที่ก่อนหน้านี้จิม MTV ต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มจอร์ดเวอาได้ออกมาแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด -19 โดยแพทย์ประเมินเป็นผู้ป่วยสีเขียวและแยกกักตัวรักษาที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันไปก่อนหน้านี้ล่าสุดต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มออกมาแจ้งข่าวดีจอร์ดเวอาผลตรวจร่างกายปกติแล้วโดยแพทย์ให้สิ้นสุดการรักษาและไม่ต้องกักตัวซึ่งทางจิม MTV ได้เอาจดหมายแจ้งว่าGMMTV ขอแจ้งให้ทราบว่าจากกรณีที่จอร์ดเวอาแสงเงินนักแสดงในสังกัด GMMTV ได้ตรวจพบเชื้อโควิด -19 และแพทย์ผู้รักษาได้ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียวจึงทำการแยกกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation ติดตามอาการและรักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องแล้วนั้นล่าสุดทางแพทย์ได้แจ้งผลการรักษาของจอร์ดว่าขณะนี้ผลตรวจร่างกายปกติดีทุกอย่างเชื้อโควิด -19 ในร่างกายไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วจึงให้สิ้นสุดการรักษาในวันที่17มีนาคมนี้โดยไม่ต้องกักตัวเนื่องจากเชื้อตายแล้ว GMMTV ขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคน